ค่ะคืนวันนั้นน่ะที่คุณวลัยเธอเดินทางออกจากบ้านแล้วก็มีนายแง่เป็นคนไปส่งค่ะแล้ววันนั้นป้าเห็นเหตุการณ์ป่ะครับค่ะป้าเห็นไว้เลยครับคุณวลัยเนี่ยเธอลุกลี้ลุกลนยังไงชกคนก็ไม่ทราบค่ะดูเหมือนกับว่ากำลังจะหนีอะไรอย่างนั้นแหละแต่ที่น่าสงสัยกว่าก็คือในแยกพาคุณวลัยกลับเข้ามาที่บ้านในคืนนั้นอีกครั้งนึงค่ะวันนี้คุณวลัยพักที่นี่ก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวผมไปส่งที่ท่าเรือปลอดภัยกว่านะครับฉันไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วพาฉันหนีไปคืนนี้เท่านั้นเองไม่ได้นะครับไม่มีรถออกจากเมืองแล้วนะครับเชื่อผมนะครับคุณวลัยไม่ต้องแล้วครับไปนะครับพักคืนเดียวเองครับเชิญครับหลังจากวันนั้นน่ะดิฉันก็ไม่ได้พบกับคุณวลัยอีกเลยค่ะรวมทั้งในแง่ด้วยแล้วต่อมาอีกไม่นานน่ะดิฉันก็ได้ข่าวว่าในแง่น่ะไปถูกโจรยิงตายอยู่แถวชายแดนนู่นน่ะค่ะและไอ้ท่าเรือที่ในแง่พูดถึงเนี่ยอยู่ที่ไหนครับป้าอ๋อก็มันเป็นท่าเรือเก่าของเรานี่แหละค่ะแต่มันมีอีกเรื่องนึงค่ะที่มันน่าแปลกมากเลยค่ะเรื่องอะไรครับก็คุณศรีวิกาน่ะสิคะหลังจากที่คุณวลัยเธอจากไปแค่วันเดียวเธอก็สั่งให้ปิดท่าเรือเก่านั่นเลยค่ะคุณมีอะไรกับป้าอีกหรือเปล่าคะป้าจะต้องลงครัวก่อนแล้วล่ะคะไม่มีอะไรแล้วครับป้าตังสบายแล้วครับอ๋อค่ะค่ะงั้นเลยลาผู้กองเลยนะคะสวัสดีครับแสดงว่านายแงบเนี่ยลวงคุณวลัยไปที่ท่าเรือตามคำสั่งของนายสมประสงค์แล้วก็ฆ่าเธอที่นั่นเพื่อเป็นการปิดปากเพราะว่าเธอเห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมแล้วคุณป้าศรีวิกาล่ะครับผมว่าต้องมีส่วนรู้เห็นด้วยแน่นอนถึงได้อำพรางคดีแบบนี้ส่วนนายแง่เนี่ยก็คงจะถูกฆ่าปิดปากด้วยเหมือนกันแล้วก็เอาศพเนี่ยไปทิ้งไว้ที่ชายแดนคนบ้านนี้เนี่ยโหดกันจริงๆนะครับมีคดีฆาตกรรมพร้อมกันถึง3ศพเลยแล้วนี่ผู้กองคิดว่าจะเป็นคนที่ท่าเรือดูไหมครับยังครับผมมีแผนอื่นเตรียมไว้แล้วแผนอะไรขุดศพพี่สาวผมที่หลังตึกละครพี่มีแล้วนี่เราจะทำยังไงกันดีนั่นสิไอ้มี่เจ้าไอ้มี่เจ้าหนูเร็วสิมาเดินเล่นอยู่ตรงนี้เองไปช่วยกันหน่อยสิวะช่วยอะไรก็เนี่ยไปลงละครนะคะไปช่วยกันแต่งตัวละครหน่อยเพราะว่าวันนี้ชุดเข้ามาพร้อมแล้ว
ไปเถอะเฮ้ยมีข้าต้องมาใส่กระโปรงอะไรอย่างนี้วะเนี่ยยายสาสีจัดเสื้อผ้าผิดเปล่าวะแล้วของข้ามันเหม็นสาบเหมือนไม่ได้ซักกันเนี่ยใช่พี่ผ้ามันเก่าจริงใช่ไหมว่าแต่พี่อาบน้ำมาครับเนี่ยอาบดีความสวยความสามารถของพวกเราได้ขนาดเนี้ยทำไมได้เล่นเป็นสาวใช้กับหญิงคณิกาใครจะไปโดดเด่นเท่ากับแม่นางเอกเลยยะก็ใช่ละสิประคบประหงมกันอยู่ข้างในนั่นน่ะแล้วปล่อยพวกเราแต่งตัวกันตรงเนี้ยร้อนก็ร้อนเหงื่อแตกหมดแล้วอ่ะไม่รู้ขัดแล้วเนี่ยเสื้อผ้าซักหรือเปล่าเนี่ยกางตรงนี้ให้หน่อยเป็นอะไรนี่มันเหลือมาอย่างนี้เนี่ยค่ะขวดขึ้นขาดไอ้นี่มันสวยเนี่ยไปไหนนะไปเลยชุดนี้สวยดีออกนะอืมใช่อ้าวพี่บารมีจันเจ้าเดี๋ยวนี้สิคะเดี๋ยวนี้หนูนี่สวยไหมยังไงคะเป็นนางปอร์เช่ที่สมบูรณ์แบบแล้วใช่ไหมอ้าวนี่ไม่ชอบเหรอทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะไม่ชอบใช่ไหมจันเจ้าว้าวสวยมากต่างหากหนูดีฉันขอพูดกับเธอเป็นการส่วนตัวได้ไหมพี่มาดีเหรอคะขอเชิญทุกคนออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งได้ไหมคะมีอะไรเหรอครับนะคะแป๊บเดียวเองค่ะนี่มันรูปครูโรมณีนี่มันนี่ทำไมแต่งตัวเหมือนฉันน่ะครูต้องการให้เธอแต่งตัวเหมือนครูเมื่อ17ปีก่อนเล่นบทนางปอเชียเหมือนที่ครูเคยเล่นว่าอะไรฉันเองก็ไม่รู้หรอกนะแต่เหมือนกับว่าครูกำลังต้องการใช้ร่างเธอเพื่อทำอะไรบางอย่างทำอะไรแต่ยังไม่รู้คำตอบหรอกนะดีฉันรู้แต่ว่ามันต้องมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นแน่ๆแล้วฉันควรทำยังไงดีจะเป็นไปได้ไหมถ้าฉันอยากจะขอร้องเธอขอร้องอะไร
อย่าเล่นบทนี้เลยอะไรนะทำสิ่งที่ครูโรมานีต้องการให้เธอทำหรือต้องการให้เธอเป็นเลยนะหนูดีนี่เธอจะให้ฉันสละสิทธิ์จากบทนางปอเชียงั้นเหรอหนูดีเธอพูดอะไรของเธอจันเจ้าหนูดีเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายนะอันตรายอะไรจันเจ้าไม่เดียวเธอพูดอะไรออกมาเธอกำลังยุ่ยแย่หนูดีเล่นละครอย่างนั้นเหรอจันไม่ได้หมายความอย่างนั้นค่ะแต่พี่ได้ยินนี่นางแว่นทำไมพวกฉันสามคนไม่ได้เข้าไปแต่งตัวข้างในฮะร้อนมากเลยนะนางแว่นนี่อาการหนักกว่าเดิมอีกเหรอใช่ค่ะพี่ยิ่งระยะหลังๆเนี่ยนะคะยิ่งเป็นหนักเลยค่ะพูดคนเดียวด้วยค่ะแล้วอย่างตอนที่ท่องบทนางปอเชียนะคะยิ่งดูไม่ใช่นูดีคนเดิมเข้าไปทุกทีอะค่ะตอนนี้เราจะช่วยนูดียังไงดีอะกำลังบอกว่านูดีกำลังตกอยู่นะอันตรายอันตรายอะไรจันเจ้าพูดไปพี่ก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะอธิบายหน่อยสิจันเจ้าเหตุผลมันคืออะไร